ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่แม่สายจังหวัดเชียงรายมันดีขึ้นแล้วน้ำลดลงแล้วชาวบ้านกำลังเข้าไปฟื้นฟูบ้านเรือนของเขาแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ช่วงกลางดึกใจหายใจคว่ำเลยนะคะยังไงไม่เพราะว่าจู่ๆน้ำก็ไหลบ่ามาอีกแล้วคุณผู้ชมคะทำเอาพนังกั้นน้ำที่ทำไว้ชั่วคราวที่สะพานข้ามแดนที่จังหวัดเชียงรายมันพังคุณผู้ชมคะแล้วก็โอ้โหสร้างความเสียหายเลยช่วงกลางดึกที่ผ่านมาระดับน้ำที่แม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอีก50เซนติเมตรก็คาดว่าเกิดจากฝนที่มันตกลงมาค่ะจากป่าต้นน้ำที่ประเทศเมียนมาก็ทำให้พนังกั้นน้ำที่อยู่ใต้สะพานข้ามแดนชายแดนที่จังหวัดเชียงรายมาได้รับความเสียหายแต่ว่าเขามีการซ่อมแซมแล้วและที่สำคัญวันนี้หน่วยงานต่างๆเขาจะเข้าไปทำพนังกั้นน้ำเพิ่มอีกหลายจุดแล้วก็ซ่อมแซมในส่วนที่มันเสียหายไปก่อนหน้านี้ส่วนที่ชุมชนริมแม่น้ำสายไม่ว่าจะเป็นที่ถ้ำผาจมสายลมจอยเกาะทรายไม้ลุงขนแล้วก็เหมืองแดงเนี่ยหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแต่ว่าส่วนใหญ่โดยรวมเนี่ยระดับน้ำมันลดลงแล้วทั้งดินโคลนจำนวนมากมันไหลรวมมากันผู้ชมคะและที่สำคัญมีพวกเศษไม้ท่อนซุงแล้วก็ขยะอีกจำนวนมากโหนี่เป็นปัญหาใหญ่เลยค่ะทางนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายเนี่ยบอกตอนนี้แม่สายผ่านพ้นวิกฤตและกำลังจะเข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูคาดว่าน่าจะใช้เวลาอย่างต่ำๆเนี่ยคุณผู้ชม3เดือนถึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขอร้องชาวบ้านถ้าเป็นไปได้ตอนนี้อย่าเพิ่งกลับเข้าไปที่พักอาศัยบอกเอาถามทำไมนี่ออกมาก็ออกมาตั้งนานเป็นห่วงข้าวของก็เป็นเขาบอกว่าตอนนี้ทั้งประปาก็ดีไฟฟ้าก็ดียังไม่ได้ต่อกลับไปดังนั้นถ้าเกิดท่านกลับเข้าบ้านเนี่ยแล้วเดี๋ยวความช่วยเหลือมันไปไม่ถึงท่านจะอยู่ยังไงท่านจะกินยังไงจะใช้ชีวิตกันยังไงเข้าใจแหละว่าเข้าไปทำความสะอาดแต่มันพักอาศัยมันอาจจะลำบากนิดนึงเอ้าฟังเสียงทางนายกเทศมนตรีหน่อยกลับไปก็หนึ่งคนส่งข้าวก็ส่งไม่ได้ครับนะครับแล้วก็ไฟฟ้าก็ยังไม่มีคุณก็ชาร์จอุปกรณ์สื่อสารไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนเป็นห่วงทุกคนเนี่ยขออนุญาตอย่ากลับบ้านเลยช่วงนี้เราดูแลได้ครับไฟฟ้าพร้อมปล่อยแต่ประชาชนยังอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟฟ้าตอบไม่ได้ว่าน้ำจะหมดเมื่อไหร่คราวนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็มีการได้คุยกับทางเจ้าของร้านต่างๆกลับไปเห็นร้านตัวเองนะคุณสจีสภาพควรเราลงทุนไปอ่ะใช่หายว่าแค่ถ้าเป็นลำพังเป็นบ้านเป็นข้าวของธรรมดาก็เสียใจตายแล้วแต่ร้านค้าเขาต้องไปเอาของมาลงเนี่ยดูแต่ละคนคุยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมันสะอึกสะอื้นมันไม่มีน้ำตาจะไหลแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงจุดไหนก่อนดีเพราะความเสียหายมันมากเหลือเกินเอาฟังเสียงกันหน่อยว่ายังไงตอนเนี้ยตอนนี้ไม่รู้กินน้องอีกเหรอคิดไม่ออกละอืมจะสู้ได้ไหมป้าก็ไม่รู้แล้วจะเริ่มต้นยังไงอ่ะไม่รู้พอผันไปดูของมันเสียหายหมดแล้วแม่ทำไงอ่ะเหลือสองโซนอยู่อะไรอ่ะเหลือสามเนาะสามมันไปโซนหนึ่งแต่สองโซนเก็บขึ้นตั้งบนป้าหันมาจ้อยอยู่เนาะแล้วตอนนี้มีแรงที่จะทำอะไรไหมแม่บอกเห็นบอกไม่มีแรงจะทำอะไรอยากจะร้องไม่อยากทำเนอะเพราะอะไรอ่ะไม่มีจังเนอะไม่เคยเจอในชีวิตคิดว่ามันไม่มาไม่ถึงอยู่มาไม่เคยเจอมีแต่ไปดูเขานึกไม่ถึงเจ๊ถ่ายรูปเลยทุกอันพนักมันนั้นนิดนิดเจ๊ถ่ายไปนะถ้ามันขึ้นอีกหน่อยเจ๊ก็ถ่ายไปมีเลยต่อคนเชื้อไทยก็ต้องหนีเข้าไปเอาในเอาทานให้เขาทับข้างนอกก็ติดอยู่ในบ้านศพวันผู้ชมคะแน่นอนค่ะว่าที่แม่สายเนี่ยโคลนเนี่ยบางจุดแบบหนาเป็นเมตรเลยนะท่วมหัวและทีนี้เราจะมีวิธีการกำจัดโคลนแบบนี้ได้อย่างไงมาดูผู้ชมคะเนี่ยทางมูลนิธิกระจกเงาเขามีแนวทางแนะนำแบบนี้ค่ะว่าสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยก็คืออย่างแรกหนึ่งต้องรีบทำก่อนที่โคลนมันจะแห้งเพราะหากว่ามันแห้งแล้วจะโอ้โหแข็งตัวทีนี้ลำบากมากที่จะเอาออกไปนะคะสองคือให้ขนสิ่งของทุกอย่างที่สามารถยกขึ้นได้ออกจากบ้านไว้ก่อนและที่สำคัญให้ระวังเรื่องของสัตว์มีพิษที่มันแอบซ่อนอยู่ตามมุมอับต่างๆหรือว่ากองสิ่งของนี่แหละค่ะอันนี้ต้องระวังเลยรวมถึงสำรองน้ำใส่ถังขนาดใหญ่ไว้หากว่าไม่มีน้ำประปาก็ต้องใช้แม่น้ำที่มันขุ่นๆเนี่ยล้างไปก่อนให้คราบมันออกไปก่อนก็ต้องไปหาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแต่เขาไม่แนะนำมาให้ใช้ไฟฟ้านะคุณผู้ชมเคยเห็นใช่ไหมที่เขาใช้ไฟฟ้าปั๊บเสียบปุ๊บดูดปั๊บเคยเห็นไหมไอ้เครื่องแรงแบบที่มันเป็นที่ฉีดน้ำแรงดันสูงน่ะบอกอย่าลืมสับคัดเอาทางบ้านด้วยแล้วลองเอาไอ้ไขควงวัดไฟไปจิ้มๆดูว่าตรงไหนมันมีไฟรั่วหรือเปล่าหารองเท้าบูทมาใส่ด้วยเข้าใจว่าเวลานี้นะจะหายากเพราะใครก็ต้องการใครล้างบ้านเสร็จแล้วรองเท้าบูทท่านไม่ใช้อาจจะต้องมีเป็นกองกลาง
เผื่อคนอื่นเขายืมไปใช้ต่อก็ได้แบบช่วยเหลือคนอื่นต่อไปด้วยหลังจากย้ายสิ่งของในบ้านอะไรจัดแจงเสร็จสับหมดแล้วใช้น้ำฉีดใช้ไม้รีดน้ำโคลนออกไปกรณีที่โคลนสูงระดับตั้งแต่แข้งถึงเอวอย่าไปคิดเรื่องใช้จอบตักดินเขาบอกให้ไปว่ารถดับเพลิงหรือรถน้ำใหญ่ๆมาเลยเอาน้ำมาฉีดให้มันเหลวก่อนพอเริ่มเหลวเริ่มอ่อนเสร็จแล้วฉีดไล่ออกจากบ้านจะทำได้แบบนี้ข้างนอกบ้านท่านโคลนต้องไม่ได้สูงกว่าในบ้านนะไม่งั้นไล่ยังไงมันก็ไม่ออกให้ล้างจากชั้นบนก่อนแล้วค่อยๆไล่ลงมาจากบนเนี่ยลงต่ำแล้วก็ล้างจากด้านในฉีดไล่ออกมาด้านนอกช่วยล้างบ้านเนี่ยคิดถึงเหมือนลงแขกเกี่ยวข้าวค่ะมากันทีเดียวหลายๆคนดีกว่าโอกาสนี้จะได้ใช้ความสัมพันธ์กันเพื่อนบ้านก็ดีญาติพี่น้องก็ดีใครว่างเสนอตัวช่วยกันสักหนึ่งวันเขาบอกคนเราจะนับถือกันก็ตอนที่ลำบากใครเห็นหัวกันมาช่วยกันก็แบบอนาคตก็คุยกันได้สนิทใจสุดท้ายให้ระวังคำพูดในสมองที่ว่ายังไงรู้ไหมล้างแบบนี้เมื่อไหร่จะเสร็จไม่ต้องไปคิดเพราะถ้าไม่ล้างแบบนี้เมื่อไหร่จะเสร็จไม่ล้างมันก็ไม่เสร็จดังนั้นเนี่ยก็ล้างไปมีหน้าที่อย่างเดียวคือล้างก็ล้างไปเพราะถ้าไม่ล้างเนี่ยมันก็อยู่กับท่านไปแบบนี้แหละคุณผู้ชมคะทีนี้สิ่งของที่จำเป็นสำหรับคนที่จะต้องไปแบบว่าไปล้างคนแบบนี้นะคะก็มีประมาณ 6-7 อย่างนี่แหละรองเท้าบูทไม้รีดน้ำถังใส่ปูนกระแป๋งถุงมือกระสอบพลาสติกใส่ขยะน้ำท่วมแล้วก็ถังใส่น้ำขนาด60ลิตรขึ้นไปค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะใครที่สนใจอยากจะเป็นจิตอาสาหรือว่าต้องการบริจาคเนี่ยสามารถทำได้ก็บริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อสู้โคลนนะคะบริจาคได้ที่มูลนิธิกระจกเงาซอยวิภาวดีรังสิต62แยก4ถึง7เขตหลัก4นะคะหรือว่าใครอยากจะไปเป็นจิตอาสาเนี่ยก็สมัครกันนะคะที่มูลนิธิกระจกเงาเชียงรายค่ะไปสมัครที่ศูนย์อาสาสมัครอยู่ที่หอประชุมกาสลองคำที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะเนี่ยปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วนะคะข้อมูลต่างๆลองโทรไปคุณผู้ชมค่ะคือถ้าว่างอยู่อยากจะช่วยบางทีก็จะอยากจะช่วยเป็นอาสาสมัครบางคนบอกสะดวกเป็นเงินถ้าสะดวกเป็นเงินก็จริงๆเดี๋ยวเราขึ้น QR code ให้ตลอดนะอันนึงของที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยหรืออีกหนึ่งที่ก็คือที่สภากาชาติไทยโดยตรงเลยก็ได้ให้เราได้เป็นสะพานบุญนะเผื่อท่านมีเงินแต่ว่าท่านแบบไม่สะดวกจะไปด้วยตัวท่านเองนะท่านก็บริจาคเป็นเงินก็ได้เดี๋ยวจะพยายามขึ้นให้ตอนนี้มีการขยายงบประมาณในเบื้องต้นให้ทางจังหวัดไปดำเนินการเพิ่มเบิกจ่ายไปแล้วตอนนี้100ล้านบาทเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยพรุ่งนี้จะนำเข้าครม.ของงบประมาณไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเบื้องต้นน่าจะมาจากงบกลางคือตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยอนุมัติงบกลางไว้แล้ว 7,600 ล้านบาทเป็นเรื่องของภัยแล้งเรื่องของน้ำท่วมสำหรับการช่วยเหลือช่วงนี้ในพื้นที่เชียงรายกับหนองคายทางการประปาส่วนภูมิภาคออกมาตรการลดค่าน้ำประปานำน้ำดื่มรถบรรทุกน้ำสะอาดแจกจ่ายส่วนในพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดแล้วตอนนี้เห็นก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วพยายามจะไปกู้ระบบท่อส่งประปากันอยู่เพราะว่ามันจมโคลนทั้งน้ำเข้าน้ำออกจมโคลนเยอะมากเดี๋ยวต้องใช้เวลากันหน่อยเขาก็เองพยายามจะทำงานแข่งกับเวลาจะได้จ่ายน้ำประปาได้ตามปกติเพราะเข้าใจว่าหลายบ้านอยากจะได้น้ำไปไล่โคลนกันทางกองทัพก็มีการเข้าไปตักโกยโคนในบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็ในพื้นที่สาธารณะค่ะโดยมีการจัดพื้นที่เก็บโคนเนี่ยที่โกยมาก่อนหน้านี้ไปไว้ที่พื้นที่ของกองทัพนะคะและคงเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่บนดอยสูงแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายกำลังคนบางส่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่จังหวัดหนองคายเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าที่นั่นสถานการณ์ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรก็จะมีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อที่จะบูรณาการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ